กล้วย3ต้นกับต้นมะยม1ต้นเน้ออันนี้จะอยู่ในหลุมเดียวกันทำไงนะตัดออกให้เหลือประมาณนี้ประมาณฟุตครึ่งอันนี้ดินก็เหมือนเดิมคือดินจากที่ทำใหม่จะเป็นดินทรายแล้วก็ผสมแกลบอย่างเดียวเราใส่แกลบอย่างเดียวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะปลูกต้นมะยมอยู่ตรงกลางแล้วก็ต้นกล้วยอยู่รอบ3ต้นเลยบนกองดินกองเดียวกันเดี๋ยวเราจะปลูกต้นมะยมก่อนตรงกลางมาดูเลยเสร็จแล้วมะยมเราจะใช้ดินในกระถางเดิมของมะยมโปะเข้าที่โคนต้นมะยมด้วยแบบนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะปลูกกล้วย3ต้นเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันละกันนะคะทีนี้ก็ใส่แกบใส่แกบเสร็จแล้วเดี๋ยวก็รดน้ำแล้วก็เป็นอันเสร็จตามนี้นะ